เช็ควันนี้เตรียมโดนป้ายยาไปกับศิลปินสาวสวยมีนตราอินทิราฉันมาปักปักป้ายยาความรักที่ดีพร้อมดีแค่เธอคนเดียวไม่เที่ยวไม่เลี้ยวมองเพลงนี้ชื่อเพลงว่าป้ายยาค่ะป้ายยาเราไปป้ายยายังไงเราถึงได้มาร่วมงานกันทำที่เราอยากทำให้เพลงเนี่ยมันเป็นทุ่งร่วมสมัยเอาชื่อน้องแบบไปเสมอโดนเขาชวนเนี่ยเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเขินมากมันยังไงก็เราไม่พูดกันดีกว่าไอเด็กลันลีเก็บทรงไหนน้องเลยพร้อมรับความน่ารักของศิลปินป๊อปวัยทีนวงฟลิปจะลองไหมไม่ต้องมากระซิบหรอกอย่างนี้มันดังว่าชอบเลยและพาให้สุดไปกับหน้าดูมีไทยแค่เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนเก็บเอาไว้ทำไมเคยรู้พลิกป้ายถ่ายเพลงค่ะเล่นให้ได้มากกว่า7คำถ้าน้อยกว่า7คำโดนลงโทษทั้งทีมโอเคมั้ยฮะพร้อมมั้ยฮะได้แล้วครับถ้าพร้อมแล้วโอ้โหเต้นได้เต้นได้เพลงนี้เพลงนี้เป็นอีกเพลงแบบที่มินชอบมากๆเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ได้ยินก็เลยรู้สึกว่าหุยอยากร้องเพลงนี้คิดถึงเพลงนี้ใช่คิดถึงเพลงนี้อยากร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจมากที่มินตามารายการของเราเพราะเราไม่ได้เจอมินตานานมากที่มารายการเราเนาะแล้วไม่เจอใครอีกคะมือคีย์บอร์ดนะคะ
เกินสายไปแล้วตอนนี้ไปกับวงมินตราแล้วเรื่องงานเยอะมากถูกต้องวันนี้มานานๆมาทีต้องพูดคุยกันยาวๆหน่อยได้เลยค่ะโซฟาเข้าครับมาคุยกันต่อกับมินตราต้องบอกว่าโอ้โหเราได้มีโอกาสเห็นเวลาเราเปิดโซเชียลเราถ่ายโซเชียลนะท่าเต้นนะเออแล้วเราต้องเจอฟีดเขาขึ้นเชื่อเชื่อไหมผู้หญิงนะกันเองนะยังแบบว่าว้าวกูใหม่ก่อนโว้ยเฮ้ยเนี่ยกูเป็นอย่างเงี้ยยอดวิวยอดไลค์นะเป็นหลายหลายแสนแล้วใน Facebook คนดูเยอะมากแต่ล่าสุดสิโดนแย่งงานแล้วนะยังไม่แย่งงานเรียกว่าแย่งซีนสำหรับผมนะถ้าเป็นผมผมไม่เอาไว้นะศิลปินมาก็ต้องเด่นสินึกออกไหมให้เขาอยู่ก่อนเขาออกมาสองวงแล้วเรื่องจริงให้เขาอยู่ก่อนเขาอยู่ก่อนมือคีย์บอร์ดล่าสุดทุกคนไปดูแบบมือคีย์บอร์ดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนปัจจุบันนี้แบบเออแรกๆเราก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็แบบเอ้ยเวลาเราเล่น TikTok ก็จะเห็นแบบมินตามินตาใช่ๆปัจจุบันเขาเขียนแบบเขาติดในแคปชั่นเลยนะคะว่าไปดูมินตาไปดูมือคีย์บอร์ดติ๊งอย่างเงี้ยเลยเขาทำอะไรบ้างในโชว์ของเราเต้นเต้นนี่คือจะแรงสุดอะไรเงี้ยบางทีบางจังหวะก็คือไม่เล่นเลยมือคีย์บอร์ดไม่เล่นก็ยืนเต้นเลยเราจ่ายค่าตัวเขาในฐานะมือคีย์บอร์ดหรือแดนเซอร์มือคีย์บอร์ดแต่ว่าทำเกินหน้าที่รักเกินหน้าที่ทำเกินหน้าที่รักในอาชีพการงานเขาเคยมาต้องมาเต้นกับเราไหมใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเวลาเราจัดโพสิชันหน้าเวทีอะไรเงี้ยก็จะเป็นพี่ต้องมายืนใกล้ๆกันเลยข้างๆกันเลยใช่เพราะว่าเราจะเป็นตัวแบบตัวปูตัวชงตัวช่วยกันพูดช่วยกันจอยอยู่แล้วเต้นข้างเลยเรามีคันบ้างไหมเวลาเต้นไม่ใช่หมาบุ้ยเอออยากเห็นนะเวลาเต้นใกล้กันอ่ะเลยแหมและเป็นมือคีย์บอร์ดออกมาเล่นทางแจ็คแฟนฉันแล้วเหมือนกันมานั่งนี่มานั่งด้วยโอ้นั่งเลยเหรอนั่งเลยนั่งเลยไปอยู่กับเขาได้ไงไปอยู่กับมินตาได้ไงมินตาโทรมาหาแต่พอมาอยู่วงมินตาเหมือนเข้าทางเลยเพราะจริงๆแล้วพี่ต้องอ่ะจุดเริ่มต้นคือเกิดจากแบบว่าวงลูกทุ่งถูกมั้ยเออที่บ้านมีวงแบบชื่อวงน้องต้องมิวสิกน้องต้องมิวสิกเค้าทําแบบพวกแบบงานวงงานบวชนะอ๋อแต่ต้องเนี่ยแสดงว่ามินตาก็ไม่เห็นฝีไม้ลายมือเค้าอย่างเงี้ยหรออุ๊ยจริงๆเราเห็นพี่เค้าตั้งแต่เค้าเล่นให้อยู่รู้66แล้วค่ะอยู่ RCA แล้วใช่รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็คิดดูดิไม่หล่อแต่ผู้หญิงเยอะสุดอ่ะอยากเห็นประชันเต้นกันหน่อยเวลาศิลปินกับมือคีย์บอร์ดเขาอยู่คู่กันมันยังไงคือมินตาเขาจะเป็นฟิลแบบเซ็กซี่หน่อยใช่ไหมแต่อยากรู้อีกฝั่งนู้นก็นี่คือนิดหน่อยนะที่ความสนุกที่เราเอามาฝากแฟนๆกันอันนี้เราไปดูแบบเต็มๆเลยวันนี้วงเขามาเต็มๆด้วยแล้วเดี๋ยวเขามีงานด้วยเดี๋ยวให้พี่ต้องไปเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปแบบงานต่างจังหวัดต่างจังหวัดกันครับขอเสียงปรบมือต้อนกลับพี่ต้องเลยไปไปแม่นานๆออกทีเอาแอร์ไทม์เยอะไม่แปลกใจไม่แปลกใจว่างานเขาเยอะแต่ว่างานเยอะขนาดนี้ยังมีเพลงใหม่อีกค่ะใช่ค่ะเวลาไหนไปทำเพลงใหม่ใช้ช่วงเวลากลางวันอะไรเงี้ยแหละแล้วก็แบบกลางวันไหนงานไหนที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก็แวบเข้าตึกแวบเข้ามาคุยเรื่องเพลงแวบเข้ามาอัดเพลงแล้วตอนเย็นก็ไปงานต่ออะไรซึ่งเพลงใหม่เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มาคนเดียวเพลงใหม่นี่คือแซ่บมากแล้วก็แบบมากับหนุ่มหล่อเด็กบ้านคุณเด็กบ้านผมหน้าตาดีทุกคนเด็กบ้านผมอ่ะใช่ๆยกเว้นมึงความสามารถเขาหลากหลายมากจนวันนี้ได้มาฟีดกับมินตาด้วยเชิญเขาดีกว่านะฮะใช่ครับขอเชิญพบกับไดมอนเราจะได้คุยเรื่องเพลงกันเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าป้ายยาค่ะป้ายยาเราไปป้ายยายังไงเราถึงได้มาร่วมงานกันคำที่เราอยากทำให้เพลงเนี่ยมันเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะร่วมสมัยในเวไหนดีอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์เขาชัดมากมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบไปคุยเอาชื่อน้องแบบไปเสนอแล้วแบบเฮ้ยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
โดนเขาชวนเนี่ยเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเขินมากมันยังไงเขินคือพวกอย่างนี้ตอนนี้ยังเขินอยู่ไหมฮะตอนนี้ยังเขินก็เราไม่พูดกันดีกว่าไอเด็กร้านนี้จับทรงไหนนะยังไงลูกพอพี่เขาโทรไปติดต่อว่าเอ้ยมาฟีดหน่อยได้ไหมจริงๆก็มีพี่ทีมงานครับพี่ทีมงานเขาก็ติดต่อเรามาเหมือนกันว่าคือจะมีฟีดกับพี่มินตานะ อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็กังวลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปฟีดเนี่ยเราไปร้องเพลงหรือว่าเราไปแรปหรือว่าอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าคืออยากให้เราแต่งแรปเองเราก็กังวลตรงที่ว่าเอ้ยแรปเรามันจะเข้ากับเพลงของเขาหรอเพราะว่ามันก็คนละมูดคนละสไตล์กันนี้ครับคราวนี้พอต้องแต่งจริงๆล่ะเราเลือกใช้คำหรือว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรสำหรับเพลงนี้เราอ่ะสื่อถึงว่าเราเป็นคนกรุงเทพเขาเป็นคนที่อยู่สาวอีสานเทปอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราจะไปจีบสาวอีสานแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบใช้คำอะไรได้บ้างเฮ้ยกูต้องไปศึกษาคำอีสานใช่ครับก็ต้องไปศึกษาครับก็เลยแบบมีคำว่าแบบขับรถบึ้นบึ้นไปมาการป้ายยาเนี่ยหมายถึงทางฝั่งผู้หญิงคือโดนผู้ชายป้ายยาหรือเราป้ายยาเราป้ายแบบว่าเจตนาแรกก็ป้ายสิไม่งั้นผู้ชายจะขับรถมาจากกรุงเทพมาไกลมาไกลอยู่นะมาไกลก็ขับรถบึ้นบึ้นมาเลยป้ายเขาเลยอะไรเงี้ยเจตนาแรกนะเออว่าเราก็กะเลยเอาไอ้หมอนี่มาโดนป้ายยาป้ายยาป้ายไม่สุดเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาป้ายเราแต่เขาไม่รู้ว่าเราอ่ะดื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏเจอคนดื้อยาโดนมันดื้อยาความหมายอ่ะจริงๆฟังเขาคุยกันนะเคมีเขาก็ดูลงตัวนะจากการพูดคุยจากอะไรเงี้ยพอมาทำเป็นเพลงกันพอแต่งออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วต่างคนต่างได้ฟังพร้อมกันทั้งคู่มันเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันลงตัวแบบที่แบบน้องเราได้ยินแล้วแบบโหน้องแม่งเก่งชิบหายเลยว่ะแบบในใจอ่ะเออน้องเก่งว่ะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการทำงานที่จบออกมาแล้วชอบทั้งคู่ดีสิเพราะว่าเพลงนี้กระแสดีมากคือปล่อยปุ๊บยอดวิวเนี่ยพุ่งวันละแสนใช่ไหมคะคือคนชอบเห็นฟีดแบคนี้รู้สึกไงบ้างอ่ะดีใจนะดีใจครับดีใจตกใจเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าตั้งแต่เราปล่อยเพลงมาเราไม่เคยแบบมีเพลงที่แบบวันละแสนอะในคอมเมนต์เขาว่ายังไงกันบ้างในคอมเมนต์ที่เขาเข้ามาฟังเอ้ยในคอมเมนต์เป็นมัมหมี่น้องเนี่ยแบบว่าลูกมันโตแล้วอะไรเงี้ยลูกมันเด็กลูกมันจีบหญิงเป็นแล้วเฮ้ยใครป้ายยาใครนะแต่เขาบอกว่าวันถ่าย MV เห็นเท่ๆอย่างนั้นนะไดมอนด์ก็คือเกรงมากคือต้องกลายเป็นมินตาต้องเข้าไปบีบไปนวดให้นะบ้าเหรอยิ่งไปนวดมันยิ่งเก่งหรือว่าคนเขินหรือเปล่าคนเขินหรือเปล่าละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมก็แบบแปะ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 โดนอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมินเองก็ดูน้องออกว่าน้องก็ไม่กล้าที่จะแบบเอ๊ะอะไรอย่างนี้เหมือนกันเขาก็เกรงใจหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเลยไหมหลังจากนั้นก็น้องก็แปะคือก็มาเลยหลังจากนั้นเขาก็มาเลยมาแบบเลยแต่ว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยมีครับใช่ค่ะเต้นยากไหมคะไม่ยากไม่ยากไม่ยากแบบมันตอนสำหรับคนไม่ยากคือการ์ดเอกอนเถอะเต้นไม่ยากอะไรลูกมันก็เต้นแรงมาอยู่แล้วด้วยมีท่าอะไรที่เราไปเต้นตามง่ายๆได้ไหมนิดนึงได้ไหมสอนได้ไหมเออเพื่อคนแบบอยากเอาไปเต้นตามนั่นแหละสิได้ค่ะลูกก้นลูกก้นคือฉันมาลูกขึ้นนะลูกขึ้นนะลูกก้นลูกรูปคืออันนี้สอนจระเข้ปีต้นไม้ของจริงกี่นั่นเขาต่อยหลังแล้วเขาไปรูปลงมาหนึ่งสองสามฉันมารูปขึ้นปะ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 ป้ายยาท้าท้าท้าไม่อยากรักดีดีเพราะมีเธออย่าบอกหมด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 ไปดูใน MV บ้างแล้ววันนี้เดี๋ยวเขาจะร้องกันสดๆเต้นกันสดๆให้ดูเดี๋ยวมีแดนเซอร์มาเต้นให้เลยใช่ๆเดี๋ยวเราไปซ้อมกันตรงนั้นก็ได้เราไปซ้อมกันตรงนั้นก็ได้ครับผมมาดูกันสดๆและเต้นตามไปด้วยกันนะครับกับเพลงนี้ฮะป้ายยาครับWe'll be right back.
าสักสามนาทีอยากมีรักดีๆก็เริ่มเลยเปิดเผยกันตรงตรงห้องมันต้องบีจังหวะนี้คันดีจะพร้อมหรือยังจะดูแลห้องใหญ่ไม่นอกใจไม่ว่าวันไหนไม่เชื่อใช่ไหมไม่ลองก็ไม่รู้งานดีมีโปรโมชั่นฉันมาปะปะปะยาความรักดีๆพร้อมมีแค่ฉันคนเดียวไม่เที่ยวไม่เลี้ยวมองไปให้เป็นเพียงหนึ่งในหัวใจรู้ไว้ชัดเจนไม่มีปิดบังฉันแค่ปะปะปะยาเก็บไว้พิจารณารับรองไม่เสียเวลาสัญญาได้ใจปะยาทั้งตอนต่อไปไม่มีอะไรมากมายแค่เธอไม่ดื้อดูดีเองขับรถบึ้นบึ้นจากกรุงเทพมาทำยังไงกันดีกับสื่อกระแทกตาโอ้ก็โดนฮุกซ้ายฮุกขวาได้ผมมาเจอแล้วครับพี่นาวรักจังครับพี่จ้าโอ้ชาวเป็นคนมองได้เรารักขนาดนี้ยังไงมีแฟนใช่ไหมพี่คงรู้ใช่ไหมปลายาผมเราระหว่างพี่เองจะเสียใจแต่จะรู้ได้ยังไงผมไม่ดื้อยะโดนมาจนเข็ดกลัวทำจนเจ็บหัวใจผมแข็งเหมือนกับเหล็กตอนนี้เธออายุ17ตอนความคิดผมไม่แน่ต้องทำยังไงดีตัวจริงเธอสวยยิ่งกว่ารูปใน IG เป็นตาหักสวยสุดเลยตอนแรกคิดถึงเมื่อไรก็ไลน์มานะ baby ป้ายยาแรงกลัวเธอติดใจไปเอาไงดีผมก็ยังไม่มีใครโอ้หน้าตาดีจะเป็นคนมองใจที่ไหนไม่รู้อ่ะที่รักได้ไหมโกหกนี่โกหกตลกแต่ผมไม่ตลกอยากแค่ไหนพี่รับผิดชอบไว้ลองดูสิเขาคงจะไม่เสียหายดูแลห่วงใยไม่นอกใจไม่ว่าวันไหนไม่เชื่อใช่ไหมไม่ลองก็ไม่รู้งานดีมีโปรโมชั่นฉันมาปะปะปะยาความรักดีดีพร้อมดีแค่เธอคนเดียวไม่เที่ยวไม่เลี้ยวมองใครให้เป็นที่หนึ่งในหัวใจจะไม่ดื้อดูดีเองฉันแค่ปะปะปะยางานที่มีโปรโมชั่นฉันแค่ปะปะปะยาฉันที่อยากดื้อดูดีเองพร้อมที่จะป้ายยายกับคนไทยทั้งประเทศได้ไปฟังไปติดตามกันฝากกันหน่อยครับถ้าไปฟังเพลงนี้ติดตามเพลงนี้ได้ที่ไหนบ้างครับค่ะก็ป้ายยานะคะก็ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะในเพลงนี้คือได้น้องไนมอนนะคะมาฟีเจอริงร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็พวกเรา2คนพร้อมที่จะป้ายยาทุกคนทั่วประเทศแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปฟังเพลงเต็มแล้วก็มีได้ที่ Grammy Go Official นะคะฝากไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปเต้นตามก็ได้ตามได้มีท่าด้วยไม่ได้ยากนะไนมอนเสริมสักหน่อยมั้ยเสริมสักหน่อยมั้ยน้องชายสักนิดนึงมั้ยลูกพร้อมไปอ่ะพี่สาวทั่วประเทศแล้วครับเจอกันเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะความสนุกของซาวด์เช็คยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ช่วงหน้าเตรียมพบกับศิลปินป๊อปวัยทีนวงคลิปก่อนที่จะไปสนุกกันต่อตอนนี้ขออัปเดตข่าวสารวงการเพลงกับซาวเช็คอัปเดตกันก่อนเลยครับกับคู่หูดูโอมากความสามารถ First Ter จากค่าย White Music ที่กลับมาพร้อมเปิดซีซั่นใหม่กับเพลงช้าๆที่ควบแน่นไปด้วยมวลของความเหงากับเพลงฤดูของเขา Memories ส่วน Music Video ได้บอกเล่าถึงชาย2คนที่ขังตัวเองไว้ในห้องแห่งความทรงจำในอดีตแม้ฤดูกาลจะเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่พวกเขาก็ยังคงติดอยู่ในฤดูกาลเดิมที่ยังมีคนรักเก่าอยู่เสมอสาม
ารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงฤดูของเขา Memories จาก Firster ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube Official White Music แต่ตอนนี้ความสนุกรอเราอีกเพียบกลับไปสนุกกันต่อกับ Soundcheck ได้เลยครับอะไรอย่างก็ไม่รู้เหรอเนี่ยทำท่าเนี่ยไม่รู้เหรอว่าเบรกเนี่ยเราจะได้เจอกับใครนี่เขาเป็นศิลปินโคเอ็ดกรุ๊ปวัยทีนวัยใสเพลงดังใช่ไหมเพลงโคเวอร์เขาดังมากๆคนเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับเพลงมองนานๆนี่เป็นไงเด็กกับเพลงแล้วหันปลายตามาปลายตามาแต่ยังไม่พูดไงเพราะอะไรมองนานๆนี่ไงกับเพลงนี้วันนี้เขามาครับมาพร้อมกับความสดใสแบบเต็มที่เลยครับกับเพลงใหม่ของเขานั่นเองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าปีนตัวท็อปจากวงฟลิปใจแอบเห็นออกมากดไลค์เธอแบบนี้อยากชอบใช่ไหมเธออยากรู้จริงคิดแบบนั้นใช่ป่ะสตอรี่ก็รีพลายบางทีก็กดหัวใจแต่ไม่เห็นเข้ามาทักทายเลยทำไมก็ไม่รู้จะมีใครข้างกายแล้วหรือเปล่าเพราะว่าฉันก็นับป๊อปเกิร์ลแค่นี้มันป๊อปเกิร์ลไงข้างในไม่ใช่ฉันก็ต้องผ่านไปแต่ฉันไม่ได้ป๊อปเกิร์ลหรอกไม่ได้การไปกับเธอแต่มีบรรดาฮิปปี้ตัวท็อปอะรู้ยังไม่ใช่ตัวแม่ตัวมัมแต่เนี่ยตัวป๊อปจริงตัวป๊อปตัวจริงเธอก็รู้มั้งดิยินมองนานๆแล้วจะไม่รู้ให้ที่แอมไปมันก็คงไม่คุ้มคุ้มคุ้ม Who's waiting for ya ต้องแกล้งนั่งตามมาดูไม่ทันไม่รู้นะ Sorry boy เพราะว่าฉันก็นับป๊อปเกิร์ลกันนี่มันป๊อปเกิร์ลคงไม่ใช่ฉันก็ต้องผ่านไปแต่ฉันไม่ได้ป๊อปเกิร์ลหรอกไม่ได้การไปกับเธอเท่าไรมันCome alive, pop boy Girl, มันแบบว่า pop เธอจะลองปีนตัวท็อปไหมไม่ต้องมากระซิบหรอกอยากได้ยินดังๆว่าชอบเลยเดินผ่านเธอทุกวันแต่ไม่ทักหรอกมันเป็น pop girl style อยากแค่จะ reply leave เธอจะมีใจเธอไม่ทำเลยจะเสียดายสดใสมากถ้ามองผ่านฐานแบบมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ไหมเอออันนี้ได้เลยนะเพราะการแต่งตัวทุกอย่างสไตล์ใช่เลยแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะลูกครับสวัสดีค่ะพวกเราของฟิตค่ะมันจะทำประดามันไม่ได้คนนี้เขาเต้นเก่งมากนะลูกชายลูกชายอีกแล้วเก่งปุ๊บลูกชายแล้วไม่ต้องเคลมว่าลูกเก่งมากมากเลยเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าปีนตัวท็อปปีนตัวท็อปอุ้ยถ้าเต้นเขาน่ารักนะคุณลองเต้นตามเขาไหมก็จะเป็นมือไขว้ก่อนค่ะเป็นคอมันวนวนมาที่แก้มแล้วก็ป๊อป
ป๊อปเราต้องทำหน้าด้วยมั้ยลูกใช่ต้องแบบสดชื่นหน้าแบบน่ารักเป็นฟลาวเวอร์บอยโอเคอย่างพี่ตั้มต้องเป็นฟลาวเวอร์บอยเกินค่ะเกินน้องเราพอดีเต็มที่ก็หาว่าเกินหน้าเกินตาเออมาอีกทีสิแล้วถ้าต่อไปจะเป็นวะโชว์รองเท้าแบบว่าเตะแล้วก็แอะเออโอ้ยรองเท้าอุ้ยเห็นแล้วปิ้งใส่แล้วป๊อปเลยอ่ะต้องเป็นวัยใสวัยทีนมันต้องแบบทำมาแอะรองเท้าต้องทักแหละแต่พูดถึงเนื้อเพลงก่อนได้ไหมใช่พูดเลยได้เพลงนี้ปีนตัวท็อปเล่าให้ฟังหน่อยสิจริงๆว่ามันคอนเซ็ปต์มันยังไงปีนตัวท็อปก็เหมือนกับว่าเราเป็นตัวท็อปเขาก็เป็นตัวท็อปแล้วเราก็มาเจอกันแต่ว่ามันยังมีความหมายแฝงอีกยังไงปีนท็อปควรเป็นป๊อปชิอุ้ยอย่าโชว์อย่าโชว์เห็นแล้วปิ้งเสร็จแล้วป๊อปลูกค้าจะไม่รักกูได้ยังไงจริงๆต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาได้ใช้จริงอยู่แล้วเพราะว่าเขายังอยู่ในวัยเรียนกันอยู่วัยทีนวัยทีนอย่างเรานี่เราเป็นตัวป๊อปไหมเอาจริงๆแล้วอะถ้าส่วนตัวของผมนะครับครับผมเสียงเป็นไรครับเสียงของตัวกล้องมันแคบแล้วคือผมจะเป็นตัวป๊อปของเรื่องนาฏศิลป์อ๋อเหรอเป็นสายแบบสายบันเทิงทั้งหมดรับเก็บหมดเลยรับฝั่งบันเทิงไปถูกต้องสมมติใครจะเขาจะมีกิจกรรมอะไรให้อะไรเราต้องเป็นชื่อเราก่อนเลยใช่ถูกต้องสองสาวอะลูกตัวป๊อปด้านไหนคะก็อย่างของหนูนะคะตอนนี้ก็ยังเรียนมัธยมอยู่ค่ะทุกคนก็จะรู้จักในแบบในนามศิลปินวงฟลิปอะไรแบบเราก็ดึงดึงอยู่แล้วว่าในโรงเรียนเมื่อนี้มือเนี่ยมือเวลาเราเป็นตัวท็อปอะไรสายกิจกรรมเหมือนกันใช่เป็นสายกิจกรรมรู้แล้วลูกตอนนี้เข้ามหาลัยแล้วค่ะแต่ว่าตอนมัธยมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำค่ะโอ้ป๊อปทางด้านกีฬาจะไปเราไปถึงขั้นไหนแชมป์โรงเรียนหรือยังไงแข่งก็น่าจะประมาณได้ที่3แต่ว่าแข่งแค่3คนน้อยอ่ะยังเก่งเอา3คนยังได้ตำแหน่งนี่ว่ายงมเหรียญงมเหรียญที่1ที่1นะหาตั้งนานหากันไม่เจอนะอมอยู่เอาจริงนะเด็กนักเรียนหญิงนะร้อยทั้งร้อยเขาใส่กันนะแล้วรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะน้องๆก็คือแบรนด์รองเท้านักเรียนป๊อปทีนะคะความโดดเด่นเนี่ยหลักๆเลยเห็นได้ชัดมากก็คือตัวบัคเคิลค่ะซึ่งคอลเลกชันใหม่นี้นะคะก็เป็นรุ่นหัวใจกลิตเตอร์ซึ่งเวลาที่แบบเดินมันก็จะแบบวิงวับจับตามองแบบเลิศนอกจากนั้นนะคะแบบรองเท้าป๊อปทีก็คือแบบใส่สบายมากๆว่าแบบมันนิ่มเหมือนแบบเหยียบก้อนเมฆเลยเมื่อกี้น้องใส่เต้นยังดูคล่องตัวเลยนะแล้วมันก็แบบว่าแมทกับชุดได้แบบง่ายเลยเห็นบอกว่าล่าสุดจะมีกิจกรรมพิเศษเป็นช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะ Love Light สื่อรักแทนใจสไตล์ป๊อปป๊อปค่ะก็จะเป็นการส่งโคมไฟรูปหัวใจให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนในโรงเรียนเพื่อนต่างเรียนส่งให้พี่ๆเพื่อนๆหน่อยได้แล้วก็สามารถส่งให้ตัวเองได้ด้วยจะเสื่อเห็นถึงการบอกรักและการให้กำลังใจกันพร้อมทั้งสร้างพลังทุกครั้งที่เปิดป๊อปป๊อปไลท์แต่ว่ายังไงต้องบอกก่อนนะครับที่สำคัญกิจกรรมนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆมันเริ่มตรงนี้แล้วถ้าพี่อยากร่วมกิจกรรมพี่ต้องทำยังไงบ้างสำหรับใครนะคะที่สนใจร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.popteen-shoes.com นะคะตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึง2กุมภาพันธ์เลยนะคะหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดก็ได้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกคนต้องรีบมาร่วมสนุกกันนะคะเพราะว่าสินค้านั้นมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 20,000 ชิ้นเท่านั้นรีบๆเลยค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็เอาของฝากพี่ๆมาด้วยก็เป็นนี่เลยโคมไฟหัวใจค่ะน่ารักนั่นเองน่ารักเหรอน่ารักขอบคุณค่ะขอ2อันได้ไหมไม่ได้เอาไปนี่จะไปไว้หัวเตียงหัวเตียงนี่สองข้างไงอันนี้วงฟลิปแบ่งกันเพราะว่าเรารักกันขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะลงทะเบียนอย่างที่น้องบอกไปนะครับแล้วก็อยากให้น้องฝากผลงานเพลงย้ำกันอีกสักครั้งนึงครับในเพลงของเราไปดูไปชมกันได้ที่ไหน MV สำหรับเพลงนี้นะคะก็ชื่อว่าเพลงปีนตัวท็อปค่ะสามารถไปฟังได้ในทุกๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ขอฝากรองเท้าสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะป๊อปซีนนะคะตัวป๊อปเท่านั้นค่ะที่จะใส่ขอบคุณน้องวงฟลิปมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าลูกมาเหมือนกันค่ะบอยกรุ๊ปน้องใหม่สุดฮอตค่ะไลค์ค่ะลูกเยอะลูกเยอะไปหมดWhee!
นี่ผมแต่งตัวมารับลูกๆผมนะสังเกตดีๆงงเองนี่ไง KS โอ้แกงส้มพ่อของพวกเขาแต่งมาให้แมทเพื่อต้อนรับน้องนะฮะนี่คือลูกชายของพี่แกงส้มธนทัศน์นะฮะจาก Riser Music ไปพบกับน้องๆวงไรคันลูกชายแกงส้มเดี๋ยวลูกชายฉันด้วยลูกชายฉันด้วยโอ้ยลูกเยอะไปหมดถึงเข่าแล้วมั้งวันนี้ต้องรังไข่น้องๆหน่อยตอนนี้เขางานแน่นนะไปแบบตามแบบคอนเสิร์ตต่างๆเยอะมากแล้วก็ต้องยังซ้อมต่อเนื่องไหมลูกใช่ครับผมเพราะผลงานยังต้องยังออกกันเรื่อยๆแน่นอนแหละก็อยู่กันทุกวันถูกไหมอยู่กันทุกวันก็สนิทกันแน่นอนน่าจะแบบเข้าขากันดีแต่เขาบอกว่ามีคู่นึงชอบทะเลาะกันไม่เลิกคู่ไหนตีกันเขาคือวิลเลียมกับเลโก้หนูตีกันเรื่องอะไรทุกเรื่องที่สามารถหยิบมาทะเลาะได้เช่นอะไรเล็กๆน้อยๆแบบได้หมดเลยเคยโกรธกันจริงไหมก็มีตึงกันบ้างแต่ว่าอีกวันนึงก็มาคุยกันอะไรเงี้ยมาเคลียร์กันเลยใครง้อสลับกันง้อแล้วคู่นี้ทะเลาะไหมเขาทะเลาะกันเองสองคนนี้ไม่เคยทะเลาะจริงจังเลยนะพี่จะมีแบบทะเลาะเล่นๆเนาะเล่นๆแบบทุกอย่างเหมือนตุ้ยแบบบิดบ็อกพูดมากพูดไม่หยุดผมก็เฮ้ยตุ้ยเงียบๆดิแล้วผมก็ไม่ได้เบาจะนอนเฮ้ยเขาบิดบ็อกเก่งมากเลยเหรอไหนลองโชว์สิจัดไปค่ะเราลองทำแบบสักเพลงแล้วให้เขาแบบบีบเออจริงๆต้องมีในอนาคตอาจจะมีก็ได้ใครจะไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าเพื่อนๆเขาความสามารถเยอะกันอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าวงนี้ถึงแม้จะตีกันทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่เรื่องเกมสามัคคีสุดๆไม่เชื่ออ่ะใช่พอไม่เชื่อก็เรามาพิสูจน์กันไหมพิสูจน์กันไหมคะกติกาเกมนี้ค่ะคือพลิกป้ายถ่ายเพลงค่ะกติกาคือลำบากคนไปภาคอีกทีเข้าใจแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอธิบายกันหน่อยดีกว่าต่อแถวและถ่ายเพลงจะมี1คนเนี่ยเป็นคนยกป้ายเพื่อนตรงหน้าเราต้องใบ้แต่ห้ามร้องเพลงนั้นออกมาห้ามบอกชื่อนักร้องห้ามทำเป็นเมโลดี้ใบ้อะไรก็ได้ให้เขาตอบให้ได้ว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรพอคนนึงทายเสร็จได้อีกคนก็วิ่งมาต่อเราเล่นกันเป็นทีมร่วมมือกันทั้งทีมเราจะมีเวลาทั้งหมด1นาทีเล่นให้ได้มากกว่า7คำถ้าน้อยกว่า7คำโดนลงโทษทั้งทีมโอเคไหมฮะพร้อมไหมฮะได้แล้วครับถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรนะอะไรนะอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ค่ะเชิญค่ะจับเวลาครับอุ้ยเอาละฮะอุ้ยไม่ตอบเลยนะเฮ้ยยังไม่ทันใบเลยรู้ได้ไงวะเพลงล่าสุดที่พี่ปัมมี่เอาไปไม่ใช่ร้านให้เขาเล่นให้เขาเล่นให้เขาเล่นพี่ปัมมี่โคเวอร์ถ้าไม่ได้ข้ามก่อนไหมข้ามตายถึงนักร้องเอาข้ามก่อนจะต้องร้องไว้อีกอันนึงอันนี้คืออะไรใหญ่มากยางไม่ใช่ยาวนู่นนู่นไกลมากไกลแค่ไหนไกลไกลไปลูกมาแล้วคนละใบมารู้สึกโอ้โหเต้นได้เต้นได้เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้โทมีเออชื่อไทยชื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวโทรมามีคำว่าโทรมาอันนี้เหรอเนี่ยน่าโทรมาเออแล้วไหนก่อนเดี๋ยวก่อนชื่อเพลงชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงร้องมาทำเพลงเลยร้องมาทำเพลงชื่อเพลงเดียวกันเลยชื่อเพลงเดียวกันเลยชื่อเพลงเมื่อไหร่ก็โทรมานะคนเดียว English English Hello Hello Doodle Hello Mama วันนี้เราจะแพ้นอกโอ้ my god โอเคนะคะถูกโอ้ไม่ได้เล่นเลยเออโปรเซสโปรเซสไปดิวะไปดิวะ8 7นี่6เฮ้ยเอ้ยพี่นันพี่นันอะไรอ่ะคุณเนี่ย2 1หมดเวลาอันนี้ได้2 3 4
5 6 7 8ค่ะว้าว1นาทีน้องทำได้8คำเกินใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยน้องเล่นกันได้แค่คน2คนก็เลยแบบเพิ่มเวลาให้เอ้าอีกก็โดนลงโทษดิว้าเล่นจนจบแต่ก็โดนอยู่ดีกติกาไม่มีความหมายลูกๆปั่นจิ้งหรีดเสร็จปั๊บเต้นหมอลำไปด้วยโอเคเอาแล้วเอาแล้วพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วปั่นจิ้งหรีด10รอบเราพร้อมกันนะปฏิบัติเร็วๆเลย2 3 4 5 6 7เดี๋ยวนะทุกคนสักงานนะสักงานนะคุณลูกค้าจ้างไรขึ้นไปเล่นนะขอเต้นล่างเวทีนะสภาพแบบนี้เอาล่ะในตอนที่น้องๆกำลังหน้าซีดอยู่มีเพลงใหม่มาฝากใช่ไหมลูกและเพลงนะครับที่ชื่อใหม่ก็คือเพลงชื่อว่าอะไรวันนี้ที่เอามาฝากพวกพี่วันนี้มีเพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตายครับผม No Worryแอบรักไม่ทำให้ใครตายเพลงนี้เหมือนเดิมได้คุณพ่อก็คือคุณแกงส้มนะคะมาเป็น Executive Producer เนื้อหาเพลงพูดถึงเรื่องอะไรคะลูกจะพูดเกี่ยวกับว่าการที่เราไปแอบรักคนคนนึงเนี่ยคือเหมือนเขาก็แอบรักคนคนนึงของเขาอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็มาบอกกับเราว่าเขาเนี่ยเจ็บจากความรักครั้งนั้นมาบ้างแต่เราก็บอกว่าเนี่ยเราแอบรักแกเรายังไม่ตายเลยเพราะฉะนั้นความรักมันไม่ทำให้ใครตายหรอกวิแรงนะสามารถไปดูช็อตฟิล์มเราได้นะครับที่ YouTube Riser Music ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง5คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปิดรายการด้วยเพลงนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนน่าจะเจอกับอาการแบบแอบรักเนาะแต่ว่าการแอบรักเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครตายก็จริงแต่มันอย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยยังรักคนเป็นแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะแอบรักนะแล้ววันนี้คุณเจ็บช้ำมากเลยเฮ้ยฉันแอบรักเขาแล้วบอกไม่ได้สักทีอยากบอกนะคะว่ามันไม่ได้ทำให้คุณตายค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังเพลงนี้อยู่ฟังเพลงนี้จนจบแล้วแอบรักเขาต่อไปค่ะนี่คือเพลงแอบรักไม่ได้ทำให้ใครตายจากไลแคนค่ะต้องเป็นคนยังไงเขาถึงจะหันมองและมาสนใจเปลี่ยนตัวเองเท่าไรแต่สถานะก็เหมือนเดิมเธอบอกเธอเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมองแต่ฉันแล้วฟังก็แค่อารักไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดว่ารักเธอมากแค่ไหนแกบอกไว้ทำไมเคยรู้ก็แค่อาจรักยังน้อยเธอที่ยังได้อยู่ข้างข้างก็ดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อาจรักไม่ทำให้ใครต้องตายอยู่แล้วฉันจะเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเห็นตัวเองก็ที่ว่าฉันเป็นคนอดทนเก่งอยากให้เธอได้สบายใจถ้าฉันเองไม่เป็นไรเธอก็อยู่ได้สบาย Trust me อยู่ข้างนานเท่าไรแต่สถานะก็เหมือนเดิมเธอบอกเธอเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมองแต่ฉันแล้วฟังก็แค่อารักไม่เห็นว่าจะเป็นเพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนแกบอกไว้ทำไมเคยรู้ก็แค่อาจรักยังน้อยเธอที่ยังได้อยู่ข้างข้างคอยดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อาจรักไม่ทำให้ใครต้องตายอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเธอบอกเขาเธอต้องเสียเขาไปตลอดกัน
ห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมาแค่ไหนเก็บเอาไว้จะไม่เคยรู้ทำไม่ใครตาย